คนถามว่าเอ๊ะมะตูมนี่มันมีแฟนเป็นแบบว่าพระเอกช่องมาสีจริงหรือเปล่าหรือเป็นหัวทิพย์บอกตรงนี้ผัวทิพย์ค่ะคิดเองว่าเขาคิดเองเราคนที่มึงไปจูบปากในรถนั่นคือใครโอ้ยพี่มดหลายคนมาฟ้องฉันว่าไอ้นี่ไปจูบปากในรถใครวะไม่ต้องในรถแอร์นี่แหละบางคนมาบอกฉันไม่โยนเลยแอร์นี่บอกแล้วใช่ไหมเงียบนะฮะมันจูบทุกที่มันที่จะจูบตรงไหนมันคือมันก็จูบก็อยากรู้แล้วดาราช่อง7คนนั้นมันมีตัวจดบนไหมมีเขาเล่นบทอะไรอยู่มึงบอกว่าขวดทิพย์ไปแล้วมันจะมีไม่ได้นั่งนั่งหนูดูโดนเละมาตอบค่ะหนูอยู่เฉยๆนะหนูเขามีจริงๆเขาเล่นละครเรื่องอะไรลูกแหมมาตูมานั่งนี่เราไม่เอามาตูมานั่งโน่นนั่งโน่นคุณลูกค้าอ่าฮะคุณลูกค้าแต่ที่ไม่ขายเอโอว่ามึงได้ขายแน่คุณลูกค้าแต่ตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนยังไงแล้วคือยังไงคนแต่แอบบอกก่อนนะว่าคนที่เป็นข่าวมาทั้งหมดไม่ใช่ตัวหล่อหมดช้าอ่ะเคลียร์ก่อนเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนสงสารน้องเออเพราะว่าตัวจริงเนี่ยไอ้มะตูมสั่งไม่ให้พูดไอ้ที่แอบบอกว่าผัวทิพย์จริงหรือไม่จริงเนี่ยแอบไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันถึงขนาดไหนแต่เขาคุยกันไหมคุยอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนว่าคุยแบบคุยแบบมีแบบไปกองไปกินข้าวกันโทษนะทรยศกูต่อหน้ากูอย่างนี้เลยเหรอเอาอันนี้คือให้ความกระจ่างไงว่ามันมีจริงให้มันมีจริงมันหาของมันเองพี่หนิงหาให้ป่ะไม่ใช่พี่หนิงไม่รู้เรื่องแม่พี่มดคนเราต้องให้คนนู้นคนนี้ดีลให้เหมือนตัวเองเหรอตลกดีลไม่เป็นกูซื้อเป็นอย่างเดียวกูต้องให้ผัวเก่ามึงซื้ออยู่ทุกวันนี่ไงมันใกล้ชิดกันเกินหลายๆคนอาจจะอยากรู้เอ๊ะผัวเก่ามะตูมคือใครลองดูเลยวันนี้ใส่เสื้อลายเดียวกับพี่มดดาวร้านเดียวกันจบเรื่องนี้ไปสรุปไม่มีมะตูมโสดแต่คุณออกมาเป็นคนประกาศเองนะว่าคุณว่าคบกับดาราช่องไม่เราบอกว่าเรามีคนเราคุยหลายๆคนเราเป็นคนเปิดรับการคุยกับคนหลายๆคนคุณเน้นเฉพาะผู้ชายคนนี้เลยที่อยู่ช่องมากสีอ่ะไม่ได้เน้นเลยนักข่าวถามเราก็ตอบปกติมากพี่จริงๆตูมไม่ได้แบบตุ้มทำเขินอายแบบโอ้โหเหมือนเป็นเรื่องจริงที่เราเขินเพราะเราเป็นคนรู้สึกว่าเราเป็นตุ๊ดน่าแล้วเราเป็นตุ๊ดอ่ะพอมันเป็นตุ๊ดอ่ะพอมีนักข่าวมาถามเรื่องแบบอุ้ยอยู่มา20ปีไม่คุยไม่เคยมีข่าวกับพระเอกเลยตลกอ่ะมันตลกตัวเองที่แบบว่าต้องมาที่เป็นเลยกูเข้าวงการกูก็ซื้อแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าตลกกว่าแหมพูดถึงพระเอกพี่มดดำฟาดพระเอกมาเยอะจะตายแต่เขาไม่พูดใครจะฟาดก่อนเป็นพระเอกคนจริงอ่ะเขาไม่พูดคนที่เขากินปอมๆอย่างเงี้ยเขาเมาสนุกสนานคนที่เขากินพระเอกจริงเขาเงียบค่ะใครพูดบ้างไหมใครพูดไหมว่าตึกไหนล่ะมันบังกูไม่เคยมีผัวไปไหนมึงมาเสียป่าไปโอ้เสียป่าเลยเหรอใจเย็นโอ้ลูกสั่งผัวมาให้ทำโฆษณาอีลูกค้ามันเดี๋ยวใจเย็นพี่เป็นมึงแกอีนั่นล็อกมึงสองคนมารายการกูอย่างอีนั่นล็อกนี่ไงแกไม่เชิญเชิญคนในแก๊งไปด้วยแหมอุตส่าห์นั่งเงียบๆซะแล้วมึงนั่งมึงนั่งพูดมึงพูดผัวทิพย์จบหรือยังผัวทิพย์จบแล้วเรื่องที่สองเรื่องชะนีชะนีไปมีผัวไหมวันนี้ผัวเป็นใครไปกินกับใครมาอีกมีกูสงสัยอ่ะเขาอยู่ในห้องแต่งตัวเขาพูดว่าเขาอดๆอยากๆไม่มีจะมาโอ้ยอดอยากอะไรมึงสร้างบ้านเสร็จมึงจะไม่ได้ไปบ้านกูอีตูมถ้ามึงมึงจะไม่ได้เหยียบบ้านกูเองไอ้ตูมไงสามีด้วยสมวยสมวยด้วยสมวยด้วยวันนี้เราตูมอะไรกูพูดเรื่องชั่วมึงนะโอเคโอเคหาผัวเก่ามึงอยู่นี้นะทั้งนั้นอ่ะนางโอเคอ่ะไม่พูดเราจบจบคุยกันมาสองรายการสดปะเนี่ยรายการสดนะชิบหายนะฮะตรงนี้สรุปแล้วมะตูมก็มีคนคุยอยู่ตอนนี้คุยหลายคนกูเหนื่อยจังเลยอ่ะพี่มะตูมคุยหลายคนโอเคแต่ว่ามะตูมบอกแอร์แล้วว่ามึงอย่าพูดเรื่องตัวจริงกูนะแต่มึงก็พูดไงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้หรอกมีตัวจริงมีลูกสาวแม่ในวงการเนี่ยหรอลูกสาวแม่ก็สวยนะมีวันหนึ่งมาทำฉันหน้าแตกยังไงมดมีวันหนึ่งเด็กมาเป็นพระเอกที่นี่คุณแม่อีเนี่ยกินได้เอาทำไมล่ะไอ้ตุ้มทำไมกูเด็กกินได้ก็เมื่อคืนหนูเพิ่งไปบาร์โฮสหนูนั่งกับมันมาถ้ามึงพูดไอ้กูพูดคนนั้นเลยนะให้เขามาต่อยหน้ามึงก็มีพักความหวังใหม่ครบพันจะกินเองเพราะว่ามันใช้เงินได้บาร์โฮสแล้วไงเลยไม่พูดว่าใคร
ไรมึงนั่งหนูพูดเรื่องที่โดนขายของเอวว่าเอาพูดเรื่องที่พูดได้กูพูดมึงกูเขามึงมองหน้าเขาไม่ติดเลยนะกูเสือกไปถามเขาด้วยน้องน้องขัดสนจริงเหรอขอไปถามเขาด้วยอ๋อกาดจะไปดีเพราะอีเนี่ยสอนกูว่าคุณแม่มันเป็นดาราจนก่อนมันขายเมื่อคืนเนี่ยมันเพิ่งไปขายตัวมาพี่ปูนมาขายก็เลยถามเขาตรงมันมาเล่นละครปุ๊บกูก็นึกว่ามันจนไปดีลเขาไปดีลกับเขารวยครับเขารวยใส่เสื้อตัวละ200,000ก็มามีเรื่องติดนั่งเมากับพี่ก๊อฟตลกสไตล์ปุ๊บเจอชาวอีตุ้มมึงเนี่ยมึงหาเขาเป็นเด็กบาร์โฮสมึงก็ถือกุชชี่มาทั้งเราขนาดนั้นมึงไปดิวโหรวยว่ะแตกนี่มันแตกเรื่องจริงนี่รอบหนึ่งเป็นการสอนว่าอย่าดิวอย่ามองคนที่เปลือกเขาไม่ยอมฟังหนูไงใช่กูไม่ได้มองคนที่เปลือกแต่เราจะกินเขาค่ะเราอยากกินเขาค่ะเขาสูงค่ะ185